สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจิมเทียนรุ่งเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชาพุทธศักราช2564วันนี้เวลา 19:37 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเจิมเทียนรุ่งเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชาพุทธศักราช2564ในการนี้ทรงพระสุรายและทรงเจิมเทียนรุ่งซึ่งทรงพระราชอุทิศไปจุดบูชาพระรัตนตรัย6พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานซึ่งตรงกับวันที่21กุมภาพันธ์2564ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีเจกเมเคเซอร์นัมเกลวังชุกแห่งภูฏานกรุงทิมพูในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวภูฏานหม่อมฉันเชื่ออย่างแน่แท้ว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ชันมิตรให้แน่นแฟ้นและพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์ซึ่งตรงกับวันที่21กุมภาพันธ์2564ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5แห่งนอร์เวย์กรุงออสโลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทำเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์เวย์หม่อมฉันเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญรุ่งหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรถวายแด่พระเทพวัชรบัณฑิตวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญวันนี้เวลา 13:54 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกภาสุของคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพวัชรบัณฑิตที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์จากพระราชปริยัติกวีเป็นพระเทพวัชรบัณฑิตปริยัติศาสนกิจดิโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดปากน้ำพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูปลัดพระครูวินัยทอมพระครูสังฆราชพระครูสมุและพระครูใบดิกาพระเทพวัชรบัณฑิตมีนามเดิมว่าสมจินวันจันทร์เกิดเมื่อวันที่28กันยายน2503หลังสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้บรรพชาที่วัดควางงอยจังหวัดบุรีรัมย์และอุปสมบทที่วัดปากน้ำเมื่อปี2525โดยมีพระธรรมธีรราชมหามุนีปัจจุบันคือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วงวรปุณโญเจ้าวาดวัดปากน้ำเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายานามว่าสัมมาปุญญปัญโญโดยสอบได้เรียนธรรม9ประโยคจากสำนักเรียนวัดปากน้ำในปี2528รวมทั้งสำเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชามัธยมศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบาลีและพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยพาราณสีรัฐอุตรประเทศอินเดียนอกจากนั้นยังมีผลงานวิจัยงานประพันธ์งานแปลและงานเรียบเรียงมากมายอาทิงานวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์แก่นธรรมจากชาดกและหนังสือเรื่องไตรสิกขากับการพัฒนาชีวิตโดยได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์เสมาธรรมจักรประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาสาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนาปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวงอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาสำหรับลำดับสมณศักดิ์ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระศรีคัมภีรยานในปี2551เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชปริยัติกวีในปี2559และเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพวัชรบัณฑิตตั้งแต่วันที่26มกราคม2564องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์12ตำบลพรุพีอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12เพื่อสร้างขวัญกำลังใจรวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคและความต้องการของครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมห้องเรียนนิทรรศการของนักเรียนการแสดงรำมโนราและได้มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้แทนโรงเรียนอีกด้วยที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19จัดการเรียนการสอนใน5รูปแบบได้แก่1ออนไซต์2ออนแอร์3ออนไลน์4ออนดีมานด์และ5ออนแฮนด์ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกลการวางแผนการดำเนินงานและประชุมชี้แจงผู้ปกครองและรับเอกสารการเรียนการเรียนทางไกลการติดตามให้คำแนะนำประจำวันของคุณครูช่องทางกลุ่มไลน์การประชุมสรุปการดำเนินงานแต่ละสัปดาห์และการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนติดตามและให้คำแนะนำสำหรับปัญหาที่พบส่วนใหญ่ครอบครัวไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ที่เป็นช่องทางการเรียนและผู้ปกครองไม่สามารถดูแลนักเรียนในการเรียนด้วยตนเองทางโรงเรียนแก้ปัญหาโดยการเน้นจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารใบงานแบบฝึกหัดรวมทั้งคำแนะนำผ่านทางกลุ่มไลน์ห้องเรียนและการออกเยี่ยมบ้านติดตามการเรียนปัจจุบันโรงเรียนจัดการศึกษา3ระดับได้แก่ระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียน258คนปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนคือขาดแคลนครูในการจัดการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษาขาดสื่อการเรียนรู้และการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนเช่นเครื่องเล่นสนามชำรุดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีไม่เพียงพอจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ